ครับในคอร์สนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องมีพื้นฐานมาจากโปรแกรม3มิติใดๆก็ได้มาก่อนนะครับในที่นี้ก็คือโปรเดสก์ท็อปนะครับดังนั้นเราจะไปสร้างชิ้นงานกันเลยนะครับชิ้นงานในครั้งนี้เราจะสร้างชุดถ้วยชาสักชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกาน้ำชาแล้วก็ถ้วยน้ำชานะครับเริ่มแรกเลยเราเริ่มนะครับที่work plan นะครับซึ่งเราจะเป็นต้องใช้ work plan ที่เป็นแกนตั้งนะครับเนื่องจากเราต้องอาศัยการวนลูปหรือใช้เครื่องมือ revolve นั่นเองนะครับในที่นี้ขอเลือกเป็นแกน lateral นะครับหรือแกนด้านข้างนะครับจะคลิกขวานะสั่ง new sketch ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกขวาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับทบทวนให้นะครับลองเพิ่มทางนี้บ้างนะครับทางซ้ายนะ new sketch นะครับตั้งชื่อเลยนะครับขอตั้งชื่อว่า body นะครับนะครับเป็นตัวของกาน้ำนะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือวาดนะครับลงมือวาดก่อนที่จะวาดนั้นเราก็ไปที่ Shift W หรือ View Onto Work Plan นะครับเพื่อให้แกนนั้นหันมาให้เราวาดได้โดยง่ายนะครับคลิกนะครับเราจะลงมือวาดกันในการวาดกาน้ำนั้นจะเป็นการวาดแบบผสมผสานคือจะใช้รูปวงกลมนะครับและเส้นตรงนั้นตัดไปตัดมานะครับและใช้กรรไกรตกแต่งเพื่อให้ได้รูปที่ต้องการเราต้องการแค่ครึ่งเดียวนะครับเราจะเริ่มจากวงกลมก่อนนะครับเริ่มจากวงกลมก่อนนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่เส้นตรงนะครับแบ่งครึ่งกดชิปไว้แล้วลากลงมานะครับกดชิปไว้ลากเกินไว้ไม่เป็นไรครับเราใช้กรรไกรตกแต่งได้นะครับจากนั้นเราก็วาดที่ที่เป็นจุกนะครับเป็นจุกของฝาปิดประมาณเอานะครับถ้าเล็กหรือใหญ่เกินนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งที่หลังได้นะครับเช่นที่จุกกานี้เราใช้ select line ตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับแต่งให้เล็กลงหรือนะครับหรือจะลากมาทั้งหมดก็ได้นะครับเมื่อเมาส์เป็นรูปลูกศร4ทางเราก็สามารถที่จะลากลงมาได้นะครับเป็นลูกศร4ทางนะครับถ้าเป็นรูปแว่นขยายแสดงว่ารูปขยายแบบนี้แสดงว่าให้เราสามารถขยายได้นะครับคล้ายๆรูปแว่นขยายนะครับที่จริงแล้วเป็นรูปวงกลมและมีจุดๆอยู่ล้อมรอบหมายถึงให้เราทำการสเกลหรือเปลี่ยนขนาดได้นะครับให้สังเกตเครื่องหมายที่เมาส์ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะงงต่อไปนะครับเราใช้เส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับตัดเป็นฐานเพื่อให้กาน้ำนั้นตั้งได้นะครับตัดออกมานะครับต่อไปใช้รูปวงกลมนะครับทำเป็นขอบฝานะครับขอบฝาซูมเข้าไปก็ได้นะครับเป็นขอบฝานะครับถ้าเล็กหรือใหญ่ไปเราอาจจะใช้ select line ตัวนี้นะครับปรับให้ใหญ่หรือเล็กได้นะครับแบบนี้นะครับเราจะลงมือตัดกันแล้วนะครับเราใช้กรรไกรนะครับหรือ delete line segment นะครับแล้วค่อยตัดนะครับตัดนะครับค่อยๆตกแต่งไปเส้นตรงไหนนะครับตรงไหนไม่เอานะครับก็ตัดซะสังเกตว่าถ้ารูปสมบูรณ์เมื่อไหร่นั้นโปรแกรม Pro Desktop นะครับจะเทสีให้ทันทีตอนนี้รูปสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะทำการหมุนแล้วนะครับเราไปที่ select นะครับไปที่ select line คลิกแกนนี้นะครับแกนหมุนนะครับแกนนี้จำเป็นที่ต้องให้ตั้งฉาก90องศานะครับจำไว้นะครับถ้าไม่ตั้งฉากจะหมุนลำบากนะครับหรือบางทีก็หมุนไม่ได้นะครับเมื่อคลิกแนวเส้นนี้แล้วก็ไปที่เครื่องมื
นะครับรีเวิร์บนะครับคลิกจากนั้นตอบโอเคนะครับตอบโอเคนะครับได้รูปเกือบจะเป็นกาน้ำแล้วครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นเราก็จะเลือกแกนนะครับเราจะเลือกแกนนะครับเลือกแกนที่จะทำเป็นที่รินน้ำหรือขอเรียกว่าท่อแล้วกันนะครับขอเรียกว่าท่อนะครับเราหาแกนก่อนนะครับเราใช้แกนตั้งใช้แกนไหนดีเอ่ยนะครับขอใช้แกนนี้แล้วกันนะครับแกนนี้นะแกนนี้นะครับนะครับแกนนี้คลิกดูคือแกนฟอนท์นะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับนั่นคือแกนอะไรฟอนท์นะครับนะครับคลิกแกนนี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับสั่ง New Work Plan นะครับสั่ง New Work Plan นะครับเมื่อได้ New Work Plan แล้วเราจะต้องเลื่อน Work Plan นะครับมาด้านข้างดูจุดเหลืองให้ดีนะครับดูจุดเหลืองให้ดีนะครับที่จุดเหลืองอันนี้นะครับค่อยๆเลื่อนมานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาให้อยู่ประมาณหันดูนะครับให้อยู่นะครับเกือบถึงขอบกานะครับเกือบถึงขอบกานะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคงจะสังเกตได้นะครับว่า work plan นี้จะอยู่ขอบนะครับตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อเลย work plan นี้จะตั้งชื่อว่า work plan ฐานท่อนะครับท่อรินน้ำแล้วกันนะครับฐานท่อเสร็จแล้วตอบโอเคนะครับตอบโอเคนะครับเราสร้างอีกเวิร์กแพลนนะครับเตรียมไว้อีกเวิร์กแพลนเลยนะครับที่ปลายท่อนะครับที่ปลายท่อตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวดูอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันคืออะไรกันนะครับเราไปที่เวิร์กแพลนนะครับเวิร์กแพลนนี้ก็ได้นะครับเวิร์กแพลนดึงออกมาสักนิดหนึ่งเวิร์กแพลนฐานท่อนี้ก็ได้นะครับหรือจะขึ้นจากเวิร์กแพลนอันเดิมก็ได้นะครับเวิร์กแพลนอันนี้ก็ได้หรือจะขึ้นจากอันนี้ก็ได้นะครับจะขอขึ้นจากเวิร์กแพลนอันใหม่ละกันเวิร์กแพลนฐานท่อนะครับคลิกที่เวิร์กแพลนฐานท่อนะครับคลิกขวาสั่ง new work plan นะครับแล้วดึงอันนี้จะเป็นปลายท่อนะครับปลายท่อกานะครับกาน้ำดูนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อนะครับ work plan ปลายท่อถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวงงนะครับ work plan ปลายท่อนะครับตอบโอเคนะครับตอบโอเคนะครับตอนนี้เราจะได้ work plan ฐานท่อนะครับกับ work plan ปลายท่อนะครับเราจะลงมือวาดที่ฐานท่อก่อนนะครับอันนี้นะครับฐานท่อนะครับคลิกที่ work plan ฐานท่อนะครับคลิกขวาสั่ง new sketch ครับตั้งชื่อว่าฐานท่อนะครับชื่อก็แทบจะคล้ายๆกันกับ work plan ก็ได้นะครับจะได้จำได้ว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันอยู่ในเซตเดียวกันฐานท่อนะครับจากนั้นตอบโอเคครับนะครับเมื่อตอบโอเคแล้วเราจะลงมือวาด นะครับไปที่ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูว่า work plan ฐานท่อนั้นนะครับจะมีสเก็ตมาแล้วนั่นคือฐานท่อนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ view on to work plan นะครับหรือกด shift w ก็ได้นะครับเราจะลงมือวาดแล้วนะครับเราจะใช้รูปวงกลมนะครับที่ฐานท่อให้อยู่ค่อนข้างมาทางด้านล่างสักนิดหนึ่งครับที่ฐานท่อนะครับค่อนข้างมาด้านล่างสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะของ
วงกลมเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับเราจะไปวาดปลายท่อก่อนนะครับเราไปที่เวิร์กแพนปลายท่อนะครับไปที่เวิร์กแพนปลายท่อนะครับคลิกขวาสร้างนิวสเก็ตครับนะครับตั้งชื่อว่าปลายท่อนะครับตอบโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่คือเวิร์กแพนที่เกิดใหม่นะครับเวิร์กแพนที่เกิดใหม่นะครับเวิร์กแพนที่เกิดใหม่ฉะนั้นเราก็สั่ง Shift W หรือ View on to Work Plan นะครับเพื่อหันให้ Work Plan นั้นหันมาทางเราชัดๆนะหันมาวาดให้ถนัดนะครับจากนั้นเราก็ไปที่วงกลมนะครับตรงนี้เป็นบริเวณฐานท่อนะครับปลายท่อก็สูงให้สูงกว่านะครับให้สูงกว่าปลายท่อให้สูงกว่าฐานท่อสักนิดนึงนะครับจะได้ดูสวยๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้แคบๆหน่อยนะครับลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูนะครับเราจะทำให้เป็นปลายท่อให้เห็นชัดๆแล้วนะครับนะครับวิธีการทำก็คือนะครับดูนะครับเราจะใช้สเก็ตนะครับเราจะใช้สเก็ตที่ชื่อว่าปลายท่อนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้กับสเก็ตฐานท่อครับตรงนี้ฐานท่อขอโทษทีนะครับเราจะใช้สเก็ตที่ชื่อว่าฐานท่อกับสเก็ตที่ชื่อปลายท่อ2อันนี้นะครับใช้พร้อมกันครับโดยเราคลิกที่สเก็ตฐานท่อก่อนนะครับกดชิปไว้กดชิปไว้แล้วคลิกสเก็ตปลายท่อนะครับให้แอคทีฟให้เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับให้เป็นสีแดงเหมือนกันจากนั้นเราไปที่เมนู feature loft to profile loft to profile ครับคลิกเลยครับคลิกสังเกตว่าจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นโยงกันนะครับจะมีเส้นโยงกันนะครับจากฐานท่อมาถึงที่ปลายท่อนะครับจะเป็นเส้นไข่ปลาจุดนี้เราสามารถขยับได้นะครับตรงเส้นไข่ปลานี้บังเอิญว่าเป็นวงกลมด้วยกันนะครับอาจจะไม่ต้องขยับอันนี้เป็นตัวหน้าต่างของ Loft Profile นะครับตอบโอเคได้เลยครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ท่อรินน้ำนะครับท่อรินน้ำของกาน้ำนะครับเราลองเจาะสิวิธีการเจาะนะครับก็ใช้เครื่องมือเจาะนี่แหละครับนะครับลองเจาะนะครับก่อนอื่นก่อนเจาะเราไปที่ select face นะครับหรือกด F ก็ได้นะครับคลิกให้ active นะครับ select face เลือกทั้งด้านเลยจากนั้นไปที่นะครับไปที่เครื่องมือชามไปที่ shell solid นะครับไปที่ shell solid นะครับคลิกกำหนดความหนาครับกำหนดความหนาเช่นจุด5ใช้1ก็ได้ครับใช้1นะครับใช้สัก1นะครับเดี๋ยวจะบางไปแล้วตอบโอเคครับนะครับเห็นไหมครับจะถูกเจาะแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นหูนะครับในส่วนที่เป็นหูนั้นจะขอแบ่งเป็นตอน2แล้วกันนะครับเนื่องจากไม่อยากให้คลิปภาพยนตร์ยาวมากนะครับเดี๋ยวเจอกันตอน2นะครับ